าทุกคนรัชลีมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ตื่นเต้นมากคือเราจะมารีวิวลิปนะคะจากบ็อบบี้บราวน์นั่นเองก็คือเขาออกลิปตัวใหม่ค่ะเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะลิปคลัชลิควิดลิปนั่นเองนะคะคือมันจะมาในรูปแบบลิปจิ้มจุ่มนั่นเองอะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่ายังคงเป็นคลัชเนื้อของคลัชเนี่ยถ้าพูดอธิบายกันนะคะเขาบอกว่าคลัชแปลว่าบดขยี้ใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับว่าเป็นเนื้อลิปที่เราทาแล้วก็ไปจูบกับผู้ชายมาแล้วเนื้อมันจะแบบเบลอๆแต่ว่ายังคงสีพิกเมนต์ที่แน่นนะคะแล้วก็เบาสบายปากด้วยดังนั้นเป็นเนื้อลิปสติกที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันนะคะพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีอยู่หลายสีหลายโทนมากๆนี่ก็คือลักษณะของลิปที่เรากำลังจะรีวิวนะคะเขาเป็นเนื้อจิ้มจุ่มนะหรือว่าเป็นเนื้อลิควิดลิปนั่นเองค่ะลักษณะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีด้ามจับแบบนี้นะความพิเศษของเขานะคะถ้าพูดถึงในเนื้อลิปสติกเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือเขาเป็นเนื้อบาล์มแบบลิควิดลิปนั่นเองค่ะเนื้อบาล์มเนี่ยก็จะช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะทำให้ปากฉ่ำวาวแล้วก็มีความชุ่มชื่นนะคะชุ่มฉ่ำปากก็จะแบบเอ้ยดูสุขภาพดีตลอดเวลาแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวนี้นะคะสำหรับคนที่แพ้ง่ายหมดกังวลเลยค่ะเพราะเขาเนี่ยทำมาจากสารสกัดจากผลไม้นะคะตระกูลแคนเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่นั่นเองค่ะก็มีอยู่หลายเฉดสีด้วยนะทั้งเฉดสีเข้มเฉดสีนูดแล้วก็เฉดสีสดใสค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะคะมีอยู่หลายสิบแท่งมากเลยนะและพิเศษมากๆสำหรับคนที่ชอบแบบทาปากแบบออมเบรนะคะแน่นอนค่ะลิปพวกนี้เนี่ยพอมิกซ์แอนด์แมทแล้วเนี่ยทาแบบออมเบรสวยมากๆเพราะเนื้อเขาเนี่ยจะแบบเหมือนกลืนกันไปเลยอะค่ะแล้วก็แบบคือหลักอธิบายไม่ถูกอันเนี้ยเราก็ทาแบบออมเบรนะคือไม่ได้ทาสีเดียวแต่มันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่แบ่งแยกชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยค่ะและแน่นอนนะคะความรักชิลีนค่ะจะไม่ทำอะไรที่ง่ายๆแน่นอนเราจะไม่มาทาปากแล้วก็มาสวอชอย่างเดียวนะคะแต่เราจะมามิกซ์แอนด์แมทให้เข้ากับชุดที่เราจะใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะสาวหวานหรือสาวเซ็กซี่หรือสาว working woman แน่นอนค่ะเดี๋ยวรักจัดให้เลยนะคะพร้อมกับ mix and match ชุดกับลิปให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยนะคะรับรองถูกใจแล้วก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้แบบไม่ต้องคิดมากนะคะว่าเฮ้ยฉันใส่ฉันเป็นสาวอย่างเงี้ยฉันสามารถใช้ได้กับลิปสีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะรักคัดมาให้แล้วนะคะและโทนสีแรกนะคะที่รักจะมาสวอชให้ดูแล้วก็ทาปากรวมถึง mix and match ให้ดูนะคะนั่นก็คือโทนสีเข้มค่ะสำหรับสีแรกนะคะนี่เลยชื่อสี Big Apple นะคะใครที่หาลิปไปงานตรุษจีนนะคะขอคอนเฟิร์มเลยว่าสี Big Apple คือสวยแล้วก็เด่นชัดมากค่ะสีที่สองค่ะสี Cherry Crush นะคะนี่ตัวนี้สี Cherry Crush นะคะจะเป็นโทนสีแดงเหมือนกันแต่ว่าจะอมชมพูนิดหน่อยนะคะตามมาติดๆนะคะด้วยสีชมพูอมตุ่นหน่อยๆนะสีนี้ชื่อสีว่า In A Jam ค่ะใครที่ชอบโทนสีเข้มออกแนวสีเบอร์กันดีต้องสีนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะชื่อสีคูบีสค่ะสีสุดท้ายนะคะสำหรับโทนสีเข้มสีฮูดโกโก้ค่ะอุ้ยสวยมากสีนี้คือที่สุดสาวกสีน้ำตาลห้ามพลาดนะคะและสำหรับในเรื่องของการแต่งตัวนะคะเดี๋ยวรักจะเปลี่ยนชุดให้ดูเลยค่ะสำหรับการแต่งตัวค่ะหลายๆคนคิดว่าการแต่งตัวจัดจ้านสามารถใช้ลิปสีจัดจ้านได้หรือเปล่านะจริงแล้วนะคะได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยนะแล้วก็ไม่ผิดด้วยแต่แค่การแต่งตาอาจจะแต่งให้น้อยลงนะคะเพราะว่ามันจะได้ดึงดูดความสนใจไปที่การแต่งตัวแล้วก็สีลิปค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดไปทำงานสีสุภาพก็สามารถทาลิปสติกสีเข้มได้นะคะไม่ผิดแน่นอนค่ะและต่อไปนี้อันนี้คือโทนสีนูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสีแรกนะคะ Smoothie Move ค่ะสีนี้จะออกสีชมพูตุ่นๆนะคะดูสุภาพค่ะสีที่2คือ Give a Fix ค่ะสีนี้จะออกอมน้ำตาลนิดๆนะคะส้มหน่อยๆค่ะแต่ก็ยังอยู่ในโทนสีของสีสุภาพนะคะสีนูดๆอ่อนๆนิดหน่อยต
ามมาติดๆกับสี Juicy Date ค่ะสวยมากสีนี้รักชอบมากนะคะสวยอ่ะเป็นนูดแบบอมส้มนะคะส้มอ่อนต่อมาค่ะนูดจริงจังเลยสี Light G Baby นะคะสวยสวยสวยและสีสุดท้ายนะคะในโทนสีนูดนั่นก็คือสี Hippie Shake นั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้ง5สีนะลักษณะการแต่งตัวของโทนสีนูดนะคะความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถแต่งตัวในลุคของ Working Woman ได้เลยการแต่งตัวแบบสุภาพออกไปทำงานหรือจะเป็นลักษณะของชุดที่มีความเซ็กซี่น่าค้นหาก็ได้นะคะโทนสีของชุดเนี่ยก็สามารถเป็นสีหรือที่มีสีสันได้เลยแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยขาวดำก็เข้านะคือมันเข้าไปหมดเลยไม่ว่าจะแต่งชุดสีไหนนะคะเพราะว่าโทนสีนูดเนี่ยเข้าได้กับทุกสีแน่นอนค่ะและนี่คือ2สีสุดท้ายค่ะของโทนสีสดใสนะคะเดี๋ยวเรามาสวอชกันเลยดีกว่าสีแรกนะคะเป็นสีพีชand quiet ค่ะสีน่ารักมากอันนี้เป็นสี peach and quiet นะคะออกสีชมพูชมพู peach นะต่อมานะคะสีที่2เป็นสี bitter sweet ค่ะสีนี้จะอมม่วงหน่อยๆนะคะสำหรับโทนสีสดใสนะคะเราสามารถเลือกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหวานใส่คู่กับสีสดใสได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมกันนะนี่ก็คือไอเดีย Mix and Match ลิปแล้วก็ชุดสวยๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็แอบบอกนิดนึงค่ะลิปสติกเนี่ยนะคะ Liquid Lip Collection นี้ของ Bobbi Brown นะคะราคาอยู่ที่ 1,100 บาทต่อแท่งค่ะโอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย